ประเด็นเด็ดของ blue s today ในวันนี้สื่อรายงานว่าแฟนบอลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเจ้าของใหม่เชลซีขณะเดียวกันเจ้าของใหม่อาจจะต้องทุ่มเงินกว่า1,000ล้านปอนด์ในการเนรมิตสนามและทุ่มซื้อนักเตะมาเสริมทัพนอกจากนี้มีรายงานว่าโรมาส,สนใจดึงตัวคอนอกาลักเกอร์กองกลางดาวรุ่งของเชลซีทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน blue s today วันนี้ครับ b l u e t o d a y s อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์ลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมาเล่าให้กับทุกท่าน ได้รับฟังกันเหมือนเดิมในช่วงของ blues today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki Power you Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครกำลังมองหารถยนต์ในรูปแบบของครอบครัวนะครับแนะนำเลยครับ Suzuki XL7 ช่วงนี้มีเรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับลองคลิกเข้าไปดูกันได้ครับรายละเอียดที่เว็บไซต์ www. suzuki. co. th หรือว่าจะเข้าไปดูได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาแล้วก็สิงยูสุเลมอนโซดาอย่าลืมไปกดไลค์เพจของสิงวัวอ f ฟฟิทบอลนะครับจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารของเชลซีรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจกันด้วยนะครับก็ข่าวนี้ที่นํามาฝากกันก็มีมาพอสมควรครับอัปเดตจากรอบคําคืนที่ผ่านมานะครับอย่างเรื่องของตระกูลริกเกตส์นะครับก็ล่าสุดแสดงท่าทีชัดเจนครับว่า พวกเขาสามารถทําตามข้อเรียกร้องทางการเงินของทางเชลซีได้อย่างแน่นอนนะครับแต่นี่อาจไม่เพียงพอที่จะเอาชนะใจแฟนบอลได้และความเห็นของแฟนบอลจะถูกใช้ในการพิจารณาเลือกเจ้าของสโมสรคนใหม่ด้วยนะครับก็ดูแล้วตระกูลริกเก็ต์เนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าแฟนบอลเชลซีค่อนข้างจะต่อต้านพอสมควรนะครับขณะที่เดลี่เทเลกราฟครับก็รายงานว่า สโมสร h เชลซีและก็เรนกรุ๊ปเนี่ยจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแฟนบอลกับตระกูลริกเกตสอย่างละเอียดนะครับระหว่างการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายของการขายสโมสรเพราะฉะนั้นถ้าออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่ตระกูลริกเก t ตสก็น่าจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าทางเรนกรุ๊ปก็น่าจะเห็นแหละว่าใน Twitter ก็ดีหรือว่าแฟนบอลก็ออกมาประท้วงเรื่องของตระกูลริกเกตที่เหมือนก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องการที่เขา แบ่งแยกเชื้อชาติหรือว่ามีการเหยียดเชื้อชาตินะครับเรื่องของศาสนาอิสลามอย่างที่เราทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นี่ตระกูลริกเกตก็อาจจะยากหน่อยขณะที่โฆษกของเรนกรุ๊ปครับแถลงว่าพวกเขาจะหาวิธีรวมเอารายได้และเงินทุนไปสู่การรักษาความสําเร็จของสโมสรครับโดยตอนนี้กระบวนการต่างๆดําเนินการไปตามที่คาดหวังครับและน่าจะเร็วขึ้นอีกหลังจากนี้โดยจะตัดสินใจเลือกข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุด สำหรับสโมสรแล้วก็แฟนบอลน,นะครับขณะที่แมตต์ลอครับรายงานว่าแคนดิเดตเทคโอเวอร์เชลซีเนี่ยจะต้องเข้าเสนอแผนงานของพวกเขาต่อรัฐบาลของสาราชนาจักรนะครับซึ่งจะเป็นผู้อนุมัติข้อเสนอที่จะเป็นผู้ชนะก่อนออกใบอนุญาตสำหรับการขายสโมสรให้โดยกระบวนการนี้น่าจะแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมว่า กว่าจะเสร็จสิ้นทุกอย่างได้เนี่ยน่าจะสิ้นเดือนเมษายนแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็ถือว่า Takeover เสร็จกันก่อนที่จะจบฤด,ดูกาลเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์มันจะได้ซื้อขายผู้เล่นกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของออการซื้อขายทีมเนี่ยมันต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของสาราชนาจักรด้วยนะครับขณะที่ด t h l e t i c ครับรายงานว่าแผนการของโรมันอับราโมวิชในการจะสร้างสนามเย่าเชลซี Chelsea, ให้เหมือน มหาวิหารของฟุตบอลนั้นเนี่ยไม่เคยประสบความสําเร็จแต่แผนในการปรับปรุง t แ n f ฟอร์ตบีชเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขสําคัญในการตัดสินใจเลือกเจ้าของทีมรายใหม่พูดง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นท็อตโบรีเซอร์มาตินบรอสตันหรือใครก็ตามเนี่ยคนไหนถ้ามีแผนเกี่ยวกับปรับปรั t แ n f ฟอร์ตบีชได้ดีเนี่ยคนนั้นมีโอกาสถูกเลือกนะครับขณะเดียวกันครับสกายนิวรายงานว่าแคนดิเดตเทคโอเวอร์ทั้ง4รายเนี่ยที่เหลือที่เราพูดถึงกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ ได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะต้องลงทุนอย่างน้อย1000ล้านปอนด์ในการปรับปรุงสนามและก็ซื้อนักเตะโดยจะต้องปรับปรุงข้อเสนอใหม่มาให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นแน่ๆนะครับจากการที่มีเจ้าของใหม่ก็คือ 1. จะมีเงินในการเสริมทัพแน่นอน 2. เรื่องของสนามจะต้องมีการถูกปรับปรุงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์อของใครที่ดูดีก็มีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือก สีค่คนที่เราบอกไปเมื่อวานนี้ที่มีไปยูก้ามีท็อตโบลีนะครับมีเซอร์มาตินบรสตันพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอยู่ใน4คนนี้แหละอยู่ที่ว่าแผนของใครจะดีที่สุดเท่านั้นเองก็ติดตามได้ครับปลายเดือนเมษายนก็น่าจะได้คําตอบนะครับส่วนข่าวซื้อขายอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมีข่าวเรื่องของดูยอนสเตอร์ลิงแบ็กขวาดาวรุ่งนะฮะได้รับการแจ้งเมื่อปี2020ว่านาคตในเส้นทางฟุตบอลของเขาจบแล้วครับ เนื่องจากเขามีอาการป่วยแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ครับแล้วก็กําลังโชว์ฟอร์มได้ดีจากการยืมตัวกับแบล็กพูลในเวลานี้และยังมีโอกาสขึ้นกับทีมชุดใหญ่ด้วยคนนี้นี่เล่นแบ็คขวาถ้าจําได้ช่วงปรีซีซั่นก็ฟอร์มใช้ได้นะครับสำหรับดูยอนเซอร์ลิงก็มีโอกาสที่จะกลับมาอยู่กับเชลซีแต่ผมว่าคงยากหน่อยนะครับถ้ากลับมาก็คงอาจจะถูกปล่อยยืมต่อนะครับขณะที่กาเซต้าเดโลสปอร์ตครับรายงานว่าโรม่าเนี่ย ต้องขอคำปรึกษาจากเชลซีก่อนฮนะหากพวกเขาต้องการที่จะขายธามิอับราหัมก่อนออปชั่นซื้อกลับจะมีขึ้นในปี2023โดยโรม่าเนี่ยไม่น่าจะขายนักเตะในซัมเมอร์นี้นะครับคืออาจจะไม่ได้ขายออกไปเพราะว่าการขายนี่อาจจะต้องปรึกษาเชลซีก่อนถึงแม้ว่าเชลซีจะมีออปชั่นในการดึงกลับในปี2023ก็ตามนะครับขณะที่เดียร์ลติครับตีข่าวว่าฟิคาโยทโมริเผยกับสื่อว่าเขาเป็นคนกระตุ้นให้ทามิอับราหัมเนี่ยย้ายไปร่วมทีมโรม่าครับ โดยบอกกับแทมมี่ว่าเซเรอาเป็นลีกที่ดีและตัวเขาเองก็มีความสุขมากที่ได้เล่นกับลีกนี้นะครับก็ถือว่าทั้งคู่ที่ไปเนี่ยก็ประสบความสําเร็จทั้งคู่เลยนะครับขณะที่สปอร์ตวินเนสครับรายงานว่าโรม่าเนี่ยจะยื่นข้อเสนอยืมตัวคอนอัลกากเกอร์ครับเมื่ออนาคตของนักเตะชัดเจนขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้โดยมูรินโญ่เชื่อว่านักเตะมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเรื่องความแข็งแกร่งแล้วก็เทคนิคในการเล่นนะครับก็ ทางบูนิโย่ต้องการดึงตัวคอนนอ,อกก์กาลาเกอร์แต่เชื่อว่าซีซั่นหน้านี่ทมัสทูเกลน่าจะเก็บเขาไว้ใช้งานค่อนข้างแน่นะครับขณะที่เดนิเมลครับฟังหูไอหูครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีได้อยู่ในระหว่างการเจรจาขั้นสูงกับผู้สาประตูพรสวรรค์สูงของทีมชิคาโก้ไฟนะครับแกชื่อว่ากาเบรียลซโลนีน่านะครับ แกเกิดในปี2004นะครับโดยแผนเนี่ยจะยื่นซื้อด้วยค่าตัว6-7ล้านยูโรแล้วก็ส่งนักเตะกลับไปให้ชิคาโกไฟย,ยืมตัวจนถึงปี2023แต่ว่าตอนนี้การเจรจามันล่มลงไปนะครับเนื่องจากเกิดจากการความบาทของทางรัฐบาลนะครับก็ดูแล้วข่าวที่เป็นข่าวลือกับการซื้อขายเนี่ยให้ตีไว้ว่าเป็นลือไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับขณะที่ s k y s p o r รรายงานว่าพริมยรีกเนี่ยไม่อนุญาตให้เบอร์ลี่ดึงตัวนักเตะ เก่าของเชลซีอย่างวิกเตอร์โมเสสครับตอนนี้โมเสสอะขาดแข่งอยู่กับสาร์ตักงอสโกแล้วแกอยากจะย้ายออกจากลีกรัสเซียนะครับก็เบอร์ลีเขาเลยต้องการดึงตัวมาด้วยสัญญาระยะสั้นแต่ว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาปฏิเสธนะครับเขามองถึงเรื่องของความเท่าเทียมกันของอการแข่งขันแม้ว่าฟีฟ่าแล้วก็ยูฟาเนี่ยจะอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นะครับโดยเขาบอกว่านักเตะจากยูเครนหรือนักเตะจากรัสเซียเนี่ยสามารถย้ายไปเล่นทีมอื่นในยุโรปได้แต่พริเมาลีกไม่อนุญ,ญาตนะครับเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าสมมตินักเตะคนนั้นย้ายมาฟรีแล้วสุดท้ายย้ายไปอยู่ลีกอื่นก็ถือว่า,าไม่เท่าเทียมกันอาจจะไปทีมอื่นดึงได้ทีมนี้ดึงไม่ได้นะครับส่วนผลของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้นะครับถ้าคู่หลักๆก็ หลายคนก็น่าจะได้ติดตามกันก็อย่างทีมช่าตอังกฤษนะครับก็ตามคาดนะฮะอังกฤษนี่ก็เอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะฮะขอไปชนะ2-1แล้วก็มีสเปนครับชนะอาลบเนี 1, ย2-1เยอรมันครับชนะอิสราเอล20ฮอลแลนด์ชนะเดนมาร์ก4-2นะครับอันนี้ก็เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็เคนนี้ยิง 49ลูกกับทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ติดตามได้แล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของการเทคโอเวอร์ของเชลซีผมก็พยายามจะรวบรวมข่าวทั้งหมดในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาให้กับทุกท่านได้รับฟังแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับเราก็มีสื่อทั้งเทียหนึ่งอย่างพวกแมทล์เดล t เทเ g กราฟนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงนี้เรียมทัวรมี่ก็หายไปเลยไม่รู้แกถ,ถูกบอกก,อกบแบนหรือเปล่าแต่ว่าก็พยายามเสพข่าวหลายๆสื่อเพื่อที่จะ รับฟังความคิดเห็นของนักข่าวหลายๆคนนะครับก็นํามาฝากกันยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับติดตามข่าวแล้วก็ใครมีความเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะกันนะฮะเสียงอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าอาการตอนนี้ของผมเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook แล้วก็ซับสไครต์ช่องปามสามบาทห้าบาทด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ